เวลาเด็กเลี้ยงโคต้อนโคเข้าคอกเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเนี่ยตื่นเช้ามาถ้าอยากจะนะนับโคของตนในช่วงที่ให้มันออกไปกินหญ้าเด็กคนนี้เนี่ยเขาจะมามัวนั่งนับว่านะทีละหนึ่งนะทีละหนึ่งเนี่ยคือนับช้าเกินไปเนี่ยมันอาจจะไม่ทันเพราะว่ามันอาจจะเป็นการแย่งกันออกของโคที่อยู่ปากคอกหรือหน้าประตูดังนั้นเวลานับเนี่ยบางทีอาจจะเร็วบ้างอาจจะช้าบ้างบางทีนับหนึ่งแต่มันนานเพราะไอ้ตัวที่กําลังนับมันอยู่เนี่ยมันค่อยย่างก้าวออกค่อยๆเหมือนกับว่ากําหนดไปด้วยออกไปด้วยมันอาจจะช้าก็ได้หนึ่งยังไม่ออกก็มีแต่บางตัวเนี่ยมันพรวดพลาดออกไปก็หนึ่งอีกตัวออกทีก็สองไปอีกตัวออกทันทีก็สามบางทีก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอาจจะเร็วแบบนี้ก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยรวมความแล้วหมายความว่าเป็นเพียงแนวทางวิธีเยียวยาสำหรับผู้ที่เจริญอานาปานสติแล้วนะอานาปานะหายไปไม่เห็นลมหายใจเข้าออกที่กำลังกระทบอยู่ก็ใช้วิธีนี้เป็นวิธีเยียวยาฉะนั้นวิธีใดก็แล้วแต่ไม่ว่าจะตามคำแปลของไทยเราหรือของประเทศพม่าท่านบอกว่านั่นไม่น่าจะใช่ประเด็นเพราะเป็นวิธีที่เน้นไปที่ทำอย่างไรจะให้สติสมาธินั้นเกิดจากการกระทำนั้นๆต่างหากถามปัญหาในเรื่องการนับต่อนะครับในการนับเนี่ยถ้าหากว่าผู้ปฏิบัติเจริญอานาปานสติใช้สติกำหนดลมหายใจเข้าและออกทีนี้ตัวลมที่เข้าและลมออกเนี่ยไม่ปรากฏคือสติไม่สามารถที่จะระลึกได้ไม่เห็นลมแต่มันนับได้แต่ตัวเลขอย่างนี้ควรจะนับตัวเลขต่อไปเรื่อยๆหรือว่าควรจะปฏิบัติอย่างไรจากคำถามที่แล้วหลวงพ่อท่านได้ให้คำตอบว่าวิธีการกำหนดนับดังกล่าวเนี่ยในตำราท่านได้ให้หมายเหตุไว้ว่าเฉพาะหรือสำหรับบุคคลที่กำหนดอานาปานะแล้วไม่เห็นอานาปานะราวกับว่าลมหายใจเข้าออกนั้นไม่มีหรือหายไปให้ใช้วิธีกำหนดนับมีพระบาลีที่แสดงไว้ในสังยุตตนิกายนะว่าเราตถาคตไม่ได้กล่าววิธีการเจริญอานาปานสมาธิหรืออานาปานสติสำหรับบุคคลที่ไม่มีสติหรือหลงสติฉะนั้นวิธีการกำหนดนับเนี่ยจึงเป็นวิธีการที่เน้นเฉพาะบุคคลที่ซึ่งเคยกำหนดเห็นอานาปานะมาแล้วแล้วมาถึงจุดที่อานาปานะนั้นละเอียดสุขุมจนถึงขั้นว่ามองไม่เห็นราวกับว่าไม่มีหรือหายไปแล้วเท่านั้นฉะนั้นวิธีการนี้เนี่ยจึงเป็นวิธีการที่เหมาะกับบุคคลเช่นนั้นเท่านั้นนะไม่เหมาะกับบุคคลประเภทอื่นฉะนั้นถ้าเรานับไปกำหนดไปแต่นับได้มีเพียงตัวเลขมีแต่จำนวนนะไม่มีลมหายใจเข้าออกปรากฏประกอบควบคู่ไปกับการนับหรือตัวเลขด้วยเนี่ยไม่ควรนับต่อไปเพราะว่าการนับเนี่ยมันไม่ได้เป็นการกำหนดหรือการเจริญภาวนาจึงควรใส่ใจส่งจิตไปที่อานาปานะให้ได้นะเพราะว่าวิธีนี้เนี่ยเป็นวิธีที่เหมาะกับบุคคลดังกล่าว
อยากจะถามท่านอาจารย์ใหญ่เกี่ยวเรื่องของการปฏิบัติว่าในเรื่องของการเจริญอานาปานสติช่วงเวลาไหนที่ควรกำหนดขั้นแรกที่บอกมีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้าแล้วระดับที่สองที่บอกว่าเมื่อลมหายใจออกยาวเข้ายาวก็รู้ชัดและลมหายใจออกสั้นเข้าสั้นก็รู้ชัดและประการต่อไปก็คือรู้ตลอดกองลมทั้งปวงหายใจเข้าหายใจออกและในขั้นตอนที่4ที่บอกกำลังงับกายสังขารคือลมหายใจเข้าออกที่หยาบให้ละเอียดลงทีนี้ผู้ปฏิบัติเวลาปฏิบัติเนี่ยระดับแห่งการเกิดขึ้นตั้งแต่หายใจเข้าหายใจออกยาวและสั้นรู้ตลอดสายตลอดถึงกำหนดรู้กองระงับกองลมทั้งปวงเป็นต้นเหล่านี้ผู้ปฏิบัติจะสังเกตได้อย่างไรว่าตนเองจะเข้าถึงระดับไหนในการปฏิบัติจากคำถามที่เราได้ถามไปหลวงพ่อท่านได้ตอบว่าเบื้องต้นเนี่ยเราก็ต้องกำหนดลมหายใจเข้าออกที่มันกระทบจุดใดจุดหนึ่งให้ได้ไปก่อนจากนั้นเนี่ยนะจากการที่เรากำหนดต่อเนื่องไปเนี่ยลมหายใจเข้าออกไม่ว่ามันจะเข้ายาวออกยาวเข้าสั้นออกสั้นมันจะยาวหรือสั้นเนี่ยก็ให้เรากำหนดรู้ให้ได้ตามนั้นและถ้ากำหนดรู้ได้ตามนี้แล้วเนี่ยนะลมหายใจเข้าออกเนี่ยมันก็จะค่อยๆสุขุมละเอียดถึงขั้นว่าหายไปแล้วหรือราวกับว่าหายไปแล้วแล้วเราก็ยังกำหนดต่อจนถึงขั้นให้มันเกิดเป็นปฏิภาคนิมิตคือเห็นลมหายใจเข้าออกเป็นปฏิภาคนิมิตไปซะแล้วลมหายใจเข้าออกมาปรากฏเป็นปฏิภาคนิมิตไปซะแล้วถ้าเรากำหนดได้ถึงขั้นนั้นเนี่ยนั่นหมายความว่าจิตเราเนี่ยเป็นจิตที่อยู่ในขั้นของของจตุตฌานสมาธิเมื อยู่ในขั้นของอุปจารสมาธิเมื่อเรากำหนดต่อไปเนี่ยนะลมหายใจเข้าออกที่ว่าเนี่ยมันก็จะละเอียดสุขุมเรากล่าวว่าหายไปณจุดนั้นนะถ้าเรากำหนดต่อเนี่ยถือว่าเรากำหนดบนอุปจารสมาธิกำหนดโดยมีอุปจารสมาธิเป็นฐานเราจะกำหนดนะสมถะก็ได้วิปัสสนาก็ได้จากการที่เอาอัตสาสะปัสสะหรืออานาปานะซึ่งเป็นรูปธรรมมาเป็นอารมณ์ต่อจากนั้นก็ได้เดี๋ยวถามต่ออยากให้ท่านอาจารย์ใหญ่ช่วยอธิบายในเรื่องของการระงับลมหายใจสำหรับผู้ที่ปฏิบัติแล้วเป็นไปตามลำดับตั้งแต่ระดับ1 2 3จนถึงระดับที่4ที่บอกระงับกองลมทั้งปวงคือผู้ปฏิบัติมีปัญหาว่าปฏิบัติอย่างไรทั้งที่เห็นลมตลอดสายเป็นไปตามลำดับแล้วก็ขั้นตอนของการที่จะระงับลมให้ละเอียดลงละเอียดลงที่ตามหลักที่บอกว่าอาโภคะสมณาหาระมนสิการะแล้วก็ปัจเจเวคนาเป็นต้นอยากให้ท่านอาจารย์ใหญ่อธิบายรายละเอียดตรงนี้ว่าจะระงับกองลมเป็นไปตามลำดับอย่างไรที่จะไม่ให้ลมหายใจขาดหายไปและจะได้ให้นิมิตปรากฏเกิดขึ้นมาแทนลมไม่ได้วิธีการนะซึ่งสำนวนไทยเราใช้ว่าระงับลมหายใจเข้าออกแต่ตามสำนวนของพม่าเนี่ยนะใช้เป็นว่าลมหายใจเข้าออกหยุดสำนวนจะต่างกันนะถ้าเราแปลว่าระงับเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราปฏิบัติไปกำหนดไปแล้วจิตเรานั้นสามารถจุดยั้งระงับไม่ให้ลมหายใจเข้าออกเกิดมันจะเข้าใจทำนองนั้นได้ฉะนั้นตามวิธีการเนี่ยนะท่านได้ให้คำอธิบายว่ามันหมายความว่าเราปฏิบัติจนถึงขั้นนั้นถึงจนถึงขั้นว่า
ลมหายใจเข้าออกของเรานั้นดับไปนะดับไปวิธีการที่จะปฏิบัติแล้วให้ถึงขั้นที่ลมหายใจเข้าออกของเรานั้นอยู่ในขั้นที่ว่าดับไปได้เนี่ยก็คือปฏิบัติจนถึงขั้นว่าเป็นปฏิภาคนิมิตเมื่อปฏิบัติจนถึงขั้นเป็นปฏิภาคนิมิตแล้วเนี่ยจิตเราก็จะไปมีปฏิภาคนิมิตนั้นมาเป็นอารมณ์พอปฏิบัติต่อเนื่องไปเนี่ยสมมุติว่าได้ฌานที่1จากนั้นเราปฏิบัติต่อนะเมื่อขึ้นฌานสูงขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมาถึงจุดที่นะลมหายใจเข้าออกเนี่ยหายไปเพราะว่าจิตที่มีสมาธิขั้นสูงเนี่ยเป็นจิตที่มีปฏิภาคนิมิตเป็นอารมณ์นั้นจุดแบบนี้นะช่วงเช่นนี้เนี่ยที่เรามาเรียกกันว่าระงับลมหายใจเข้าออกเนี่ยทางสำนวนของพม่านะแปลจากภาษาบาลีเนี่ยท่านใช้ว่าลมหายใจเข้าออกหยุดหรือหายไปนะจากนั้นถ้าเรากำหนดต่อก็อย่างที่ว่านะใช้จตุตฌานสมาธิเป็นบาดฐานในการเจริญวิปัสสนาต่อก็ได้กับเรียนถามท่านอาจารย์ใหญ่เรื่องการเจริญอานาปานสติว่าผู้ปฏิบัติที่เจริญอานาปานสติจะปรับอินทรีย์5และโพชฌงค์7เนี่ยในช่วงของการปฏิบัติถึงสมาธิระดับไหนเช่นศรัทธากับปัญญาวิริยะกับสมาธิหรือปรับสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ให้มีความสมดุลกันอย่างนี้เป็นต้นไม่ทราบว่าผู้ปฏิบัตินั้นสมควรจะปรับอินทรีย์เหล่านี้ในขั้นของการเจริญสมาธิได้ระดับไหนเจริญอานาปานสติว่าจะอยู่ในชั้นของคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิหรือชะระดับไหนในกรณีการเจริญปรับอินทรีย์5ปรับโพชฌงค์7ให้มีความสมดุลกันอย่างน้อยเนี่ย การที่เราจะปรับอินทรีย์หรือปรับโพชฌงค์ให้มีความสมดุลกันเนี่ยท่านบอกว่าอย่างน้อยก็ต้องอยู่ในขั้นของอุปจารสมาธินะถ้าอยู่ในขั้นอุปจารสมาธิแล้วเนี่ยสมมุติว่านะปฏิบัติยังไงแล้วก็ยังไปไม่ถึงขั้นอัปปนาสมาธิก็ให้กำหนดอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆขณะที่กำหนดยังอยู่ในขั้นของอุปจารสมาธิก็ถือว่าเป็นการใช้ช่วงระยะเวลาในการที่จะปรับอินทรีย์นะและอินทรีย์ที่ว่าเนี่ยท่านบอกว่าส่วนมากเนี่ยอินทรีย์ที่นะที่จะไม่ค่อยมักจะไม่ค่อยไปด้วยกันได้หรือไม่มีความสมดุลกันส่วนมากจะเป็นวิริยะกับสมาธิซะส่วนมากถ้าพยายามเกินไปสมาธิก็จะไม่เกิดหรือไม่เอาด้วยนะเมื่อมันไม่มีความสมดุลจากนะระหว่างวิริยะกับสมาธิเนี่ยอินทรีย์อื่นหรือถึงขั้นโพชฌงค์จะให้มันสมดุลโดยไม่พยายามทำให้วิริยะกับสมาธินั้นมีความสมดุลกันก่อนในเบื้องต้นเนี่ยคงจะยากฉะนั้นถ้าเรามีสมาธิถึงขั้นอุปจารสมาธิได้แล้วแต่อาจจะเกิดความสงสัยว่านะเรามีโอกาสหรือมีบุญบารมีพอที่จะเจริญสมาธิต่อไปให้มันถึงขั้นอัปปนาสมาธิไหมเนี่ยในช่วงจุดระยะหรืออยู่ในสถานการณ์เช่นนี้เนี่ยท่านให้เจริญอุปจารสมาธินะต่อไปเพื่อเป็นการปรับอินทรีย์5เมื่อปรับอินทรีย์5ได้แล้วเนี่ยโพชฌงค์7ก็ถือว่าจะปรับได้นะในอันดับต่อไปอย่างแน่นอนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเจริญอานาปานสติสมาธิจากผู้ฟังว่าขณะเจริญอานาปานสติสมาธิเนี่ย
เวลาแสงสว่างมันเกิดขึ้นมาภายในบางทีเกิดบริเวณที่ตาใกล้ใบหน้าทีนี้มันก็เกิดอยู่อย่างนั้นแหละเป็นเดือนมันก็ไม่พัฒนาขึ้นหรือมันอยู่แค่นั้นก็ไม่ทราบว่าตนเองจะปฏิบัติอย่างไรต่อเพราะทำมาเป็นเดือนแล้วก็มีแค่แสงที่ปรากฏอยู่แค่นั้นเองขอคำแนะนำจากท่านอาจารย์ใหญ่ว่าจะควรปฏิบัติอย่างไร